นายกรัฐมนตรีไม่แตะผลเลือกสัวกลุ่มบ้านใหญ่ผ่านเข้าสภาอื้อชี้เป็นหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติการเมืองวันที่27มิถุนายน2567 11:50 น.นายกรัฐมนตรีไม่แตะผลเลือกสว.พบกลุ่มบ้านใหญ่ผ่านเข้าสภาเพียบชี้เป็นหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติระบุให้เป็นไปตามกลไกเมื่อเวลา 10:10 น.วันที่27มิถุนายน2567ที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่พบว่าคนดังอาทินายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีที่คาดว่าจะได้รับตำแหน่งประธานวุฒิสภาตกรอบว่าไม่มีความกังวลเพราะอยู่ฝ่ายบริหารและไม่ก้าวก่ายฝ่ายนิติบัญญัติหากในอนาคตฝ่ายนิติบัญญัติมีข้อสงสัยข้อกังวลหรือข้อซักถามก็ยินดีที่จะตอบไม่ว่าใครจะได้รับเลือกก็ตามส่วนที่มองว่าผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกลุ่มบ้านใหญ่ของแต่ละจังหวัดได้รับเลือกเป็นสว.นายเศรษฐากล่าวว่าไม่เคยมองอะไรทั้งสิ้นย้ำว่าตนอยู่ฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติก็มีหน้าที่ก็เป็นหน้าที่ของเขาหากได้รับการรับเลือกมาแล้วผ่านการตรวจสอบมาแล้วจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.และได้ดำรงตำแหน่งแล้วเข้ามาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติหากมีข้อสงสัยหรือข้อเคลือบแคลงใจในหน้าที่ตนก็พร้อมจะตอบเมื่อถามว่ามองอย่างไรหากในอนาคตเกิดการร้องเรียนและทำให้กระบวนการได้มาซึ่งเลือกสว.ล่าช้านายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นไปตามกลไกของการตรวจสอบต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายกับผู้ที่ได้รับเลือกหรือได้สำรองหรือคนที่ตกรอบไปเมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าจะได้สว.ตามกรอบเวลาวันที่2กรกฎาคมตามที่กกต.กำหนดไว้หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่ทราบขั้นตอนตรงนี้แต่เชื่อว่าระบบทั้งหลายถูกคิดมาดีแล้วเปิดชีวิตอภิรักษ์แซ่ฮอตำนานฝากเงินวันละ20หลังถูกหลอกเกือบหมดตัวเด่นออนไลน์วันที่25มิถุนายน2567 14:16 น.เปิดชีวิตความเป็นอยู่ล่าสุดของอภิรักษ์แซ่ฮอลูกกตัญญูตำนานฝากเงินวันละ20บาทเผยเหตุการณ์2ปีก่อนทำถูกหลอกเกือบหมดตัวตอบปมข่าวลือโดนโกงเมื่อเวลา 13:00 น.วันที่25มิถุนายน2567ที่แฟลตแห่งหนึ่งย่านคลองเตยนางสาวสุภาพันธ์แซ่โฮอายุ56ปีประธานชุมชมเทพทานคลองเตยเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์กรณีที่โซเชียลมีเดียแห่ถามหาความเป็นอยู่ของนายอภิรักษ์หนุ่มกตัญญูฝากเงินวันละ20บาทว่าปัจจุบันชีวิตความเป็นอยู่เป็นอย่างไรบ้างหลังมีกระแสข่าวว่าถูกหลอกถอนเงินเกือบหมดตัวนางสาวสุภาพันธ์กล่าวว่าตนรู้จักกับนายอภิรักษ์มานานมากแล้วซึ่งนายอภิรักษ์อยู่ที่แฟลตแห่งนี้มาตั้งแต่เกิดก่อนหน้านี้อาศัยอยู่กับแม่และพี่สาวแต่ว่าแม่ได้เสียชีวิตลงเพราะโควิดทำให้ตอนนี้อาศัยอยู่กับพี่สาวสองคนซึ่งกิจวัตรประจำวันของนายอภิรักษ์ตื่นเช้ามาก็เข็นรถเข็นไปเก็บของเก่าขายส่วนพี่สาวก็ไปทำงานประจำแล้วมักจะกลับมาในช่วงเย็นเปิดชีวิตความเป็นอยู่ล่าสุดของอภิรักษ์แซ่ฮอลูกกตัญญูตำนานฝากเงินวันละ20บาทเผยเหตุการณ์2ปีก่อนทำถูกหลอกเกือบหมดตัวตอบปมข่าวลือโดนโกงอ่านข่าวเกิดอะไรขึ้นอภิรักษ์แซ่ฮอลูกกตัญญูคนดังตำนานฝากเงินวันละ20เจอเดินมารับแจกข้าวกล่องที่ผ่านมานายอภิรักษ์ก็ไม่ค่อยสูงสิงกับใครมากนักเจ้าตัวเป็นคนที่ตื่นเช้ามาก็ไปทำงานเสร็จแล้วก็กลับมาที่ห้องก็จะมีทักทายกันบ้างเวลาที่นายอภิรักษ์มาถามหาของแจก
หรือเวลามีของแจกมาแจกที่แฟลตตนก็จะมอบให้นายอภิรักษ์ก่อนเนื่องจากว่าอยู่ในกลุ่มเปราะบางเป็นผู้พิการสำหรับเรื่องการฝากเงินวันละ20บาทนั้นเราไม่ทราบว่าปัจจุบันนายอภิรักษ์ยังฝากเงินอยู่หรือไม่แต่เรื่องที่มีกระแสข่าวว่านายอภิรักษ์โดนโกงนั้นไม่เป็นความจริงเพียงแต่โดนหลอกมากกว่านางสาวสุภาพันธ์แซ่โฮอายุ56ปีประธานชุมชนเทพทานคลองเตยเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์โดยเมื่อ2ปีก่อนนายอภิรักษ์ได้รู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในแฟลตเดียวกันในระหว่างนั้นผู้หญิงได้หลอกให้นายอภิรักษ์ซื้อโทรศัพท์มือถือให้ซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่แต่ซื้อ 4-5 เครื่องและไม่ทราบว่าได้หลอกให้นายอภิรักษ์ไปถอนเงินที่ธนาคารหรือไม่และผู้หญิงคนนั้นได้บอกให้นายอภิรักษ์ไปขอทานและไปขอเงินจากคนอื่นซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งนายอภิรักษ์มาขอเงินจากตนจึงตักเตือนไปว่าปกตินายอภิรักษ์ไม่เคยขอเงินใครเลยทำไมครั้งนี้ถึงได้มาขอเงินแบบนี้นายอภิรักษ์ก็ตอบว่าเขาให้มาขอตนเลยบอกไปว่าคราวหลังอย่ามาขอเงินอีกเพราะที่ผ่านมาอภิรักษ์ไม่ได้นิสัยแบบนี้ก็ได้เตือนสติไปและดูเหมือนว่าเขาจะฟังอย่างไรก็ตามตนรู้สึกเห็นใจนายอภิรักษ์มากเพราะเขาเป็นคนไม่มีพิษภัยอะไรเป็นเพียงแค่คนพิการเท่านั้นแต่กลับถูกหลอกจึงอยากให้เห็นใจกันบ้างเพราะว่าคนพิการอาจจะถูกหลอกได้ง่ายทั้งนี้ตนทราบเรื่องนี้เพราะว่าคนแถวนั้นรู้สึกเป็นห่วงนายอภิรักษ์ก็เลยนำเรื่องนี้มาบอกตนเพื่อให้ตนไปเตือนนายอภิรักษ์ด้วยแต่ปัจจุบันผู้หญิงคนนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อต้นปีและนายอภิรักษ์ก็ได้ใช้ชีวิตปกติตื่นเช้ามาก็ตื่นไปเก็บของเก่าขายและที่ผ่านมานายอภิรักษ์ก็ไม่ได้บ่นเรื่องสุขภาพมากนักยังดูแข็งแรงเหมือนเดิมเลขากกต.แฉมี20โรงแรมที่ผู้สมัครสว.นัดพบจัดเลี้ยงผิดกม.แน่จ่อส่งสารฟันการเมืองวันที่26มิถุนายน2567 17:33 ปิดเลขากกต.แฉมี20โรงแรมที่ผู้สมัครสว.นัดพบชี้มีจัดเลี้ยงผิดกม.แน่นอนจ่อรวบรวมหลักฐานส่งสารหากผิดจริงสว.หยุดปฏิบัติหน้าที่บัญชีสำรองนำชื่อออกทันทีเมื่อเวลา 16:30 วันที่26มิถุนายน2567ที่บริเวณศูนย์เพรสเซ็นเตอร์ศูนย์การประชุม Impact Forum อาคาร4เมืองทองธานีนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการเลือกตั้งกกต.กล่าวว่าจากผู้สมัครสว.ระดับประเทศทั้งหมด 2,995 คนโดนตัดสิทธิ์6คนเหลือ 2,989 คนโดยรอบแรกเป็นการเลือกกันเองใน20กลุ่มซึ่งผ่านไปด้วยดีแม้ต้องใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้เนื่องจากในการขานคะแนนที่ช้าเพื่อให้มีความชัดเจนขณะที่ช่วงบ่ายจำนวนผู้สมัครสว.ลดลงเหลือ800คนในแต่ละกลุ่มเหลือกลุ่มละ40คนและลงเพียง50ในการลงคะแนนคาดว่าจะเสร็จประมาณ20:00 น.ส่วนการทักท้วงเป็นไปตามสิทธิของผู้สมัครสว.ทุกคนและส่วนใหญ่เป็นการทักท้วงหลังทราบคะแนนแล้วไม่ได้ทักท้วงระหว่างการนับคะแนนหรือขีดคะแนนผู้สื่อข่าวถามว่ากล้องวงจรปิดที่มีการถ่ายทอดกลุ่มละ4กล้องแต่เมื่อเชื่อมต่อออกมาด้านนอกทำไมภาพสลับไปมาและไม่มีเสียงทำให้ไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดนายแสวงกล่าวว่ากล้องวงจรปิดมีไว้เพื่อคุ้มครองผู้สมัครและเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝั่งเช่นช่วงการนับคะแนนที่กล้องมีทั้งภาพและเสียงโดยกล้องวงจรปิด4ตัวเราตั้งใจติดไว้เพื่อให้เห็นว่านอกจากจะบันทึกเหตุการณ์แล้วเรายังมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หากมีการฟ้องร้องสามารถแสดงหลักฐานต่อศาลว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง
นอกจากนี้ยังมีผู้สังเกตการอีก154คนหากเกิดเหตุอะไรก็ทักทวงได้เมื่อถามถึงการแต่งกายของผู้สมัครสว.ที่มีลักษณะคล้ายกันมีการนัดกันหรือไม่นายแสวงกล่าวว่าคนแต่งกายก็เหมือนวันสมัครบางคนก็มาจากหมู่บ้านเดียวกันบริษัทเดียวกันหรือใส่ชุดเหมือนกันยังไม่ได้มีความผิดอะไรแต่หากจะผิดขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเช่นเรื่องการพบกันโรงแรมที่มีเกือบ20โรงแรมขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานว่าใครเป็นคนจองโรงแรมใครสั่งอาหารใครประสานงานใครลงทะเบียนเราต้องไปประสานกับทางโรงแรมและคิดว่าโรงแรมคงไม่บิดเบือนข้อมูลซึ่งมีทั้งการให้เงินและการจัดเลี้ยงซึ่งกฎหมายห้ามไว้ถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วโดยเราต้องใช้เวลารวบรวมหลักฐานซึ่งมาตรา60ระบุว่าเมื่อประกาศผลเลือกตั้งไปแล้วหากผู้สมัครหรือผู้ใดทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมเราต้องส่งศาลฎีกาถ้าศาลรับคำคัดค้านสว.ต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่ถ้าเป็นบัญชีสำรองก็ต้องนำรายชื่อออก